ที่นางสิริพรโพสต์แล้วหลังอดีตสามีและลูกบุญธรรมขนสมบัติไปอยู่ด้วยกันต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่นักร้องหมอลำคนดังอย่างสิริพรอำไพพงศ์ออกมาประกาศตัดขาดแยกทางกับอดีตสามีโก้ที่หันไปกุ๊กกิ๊กกับออนลูกเลี้ยงของตนเองอย่างออกหน้าออกตาสิริพรเลยตัดสินใจเลิกขาดแถมทิ้งเงินสดไว้ให้ก้อนใหญ่พร้อมบ้านและรถอีก2คันซึ่งก็มีข่าวมาว่าล่าสุดฝั่งอดีตสามีก็ใช้ชีวิตอยู่กับออนอย่างสุขสบายซึ่งผลจากการพูดคุยเจรจากันนั้นมีการแบ่งสมบัติให้อดีตสามีเป็นรถเบนซ์1คันรถฮุนได1คันบ้านหลังเล็ก1หลังเงินสดในบัญชีและอดีตสามีของสิริพรได้ขอซื้อต่อบ้านหลังใหญ่ในราคา2ล้านบาทด้วยและงานนี้ทั้งคู่ก็ได้หอบเอาสมบัติไปอยู่ด้วยกันแล้วล่ะค่ะและล่าสุดพี่นางสิริพรก็ได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังอดีตสามีและอดีตลูกบุญธรรมหลังได้สมบัติแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าบุญที่สร้างงานที่ทำจงน้อมนำสู่ความสำเร็จทุกๆประการสาธุคิดดีทำดีก็มีสุขงานนี้ต้องบอกเลยว่าพี่นางเองแอบโพสต์แขวะเบาๆค่ะงานนี้ต้องเจอคนจริงอย่างนี้ละค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ